อ่ะคุณพี่เมฆอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปในเทปที่แล้วนะครับผมเป็นเจ้าของยิมนะครับ The Art of Boxing นะครับผมใครขาลอยก่อนเมฆหนีได้จ้ะคนแรกเจ้าของยิมไปคนแรกก็บอกแล้วเป็นเจ้าของเดียวแต่ไม่เคยไปไงเฮ้ยไปก็บอกแล้วว่าเราเป็นเจ้าของยิมเราจำเป็นต้องซ้อมคล้ายๆตอนที่สอนคนว่ายน้ำแต่ว่าเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้เอาไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันครับทีมต่อไปนะครับเป็นทีมสุดท้ายของรอบที่1นะครับนั่นก็คือทีม B นะครับดูหน้าเอาสิพร้อมหรือยังครับพร้อมโอเคหน้าตาเอาจริงพร้อมแล้วรอฟังเสียงสัญญาณครับไปฮึบอ่ะเมฆเร็วเข้ามาร์ครออยู่แล้วโอ้โหชิบพลาดไปครับนิ่มๆสุดแล้วนะแก้ตัวหน่อยสำหรับรอบนี้ไปแล้วก็ยังไม่เป็นผลครับโอ้โหคนยากเลยฮึบอีกนิดนะเมฆเร็วเข้าคะแนนยังตามหลักอยู่ตัวว่าที่หนูอยากใส่สุดว่าพี่โกมีได้เล่นทั้งหมด3รอบแล้วนะครับแต่เมฆยังทำคะแนนไม่ได้เลยครับน่าเป็นห่วงทีเดียวครับเรียบร้อยไม่เป็นไรนะรอบนี้อาจจะเป็นของเราโอ้ยโชคยังไม่มาครับ20วินาทีสุดท้ายอีก20วินาทีสุดท้ายมาลุ้นเอาใจช่วยเมฆกันครับมาไม่เป็นไรเอามาโอ้โหรอบนี้ไม่ใกล้เลยไม่ได้เลยวะทีมบีไข่ต้มเต็มท้องแล้วเนี่ยวางไว้เฉยให้เขาจะโยนลงหรือเปล่าไม่ยอมเห็นน้องต้องได้ศูนย์คะแนนเลยครับขอจับตะกร้าอยู่นิ่งๆครับเอ้ามาเอาใจช่วยเมฆกันเร็วๆๆๆไม่ไหวแล้วไส้ติ่งจะแตกเฮ้ยมึงยกขึ้นทำไมอ่ะโอ้ยจังหวะที่มาร์คดึงตะกร้าขึ้นมากับจังหวะที่เมฆโยนมันช่างสวนทางกันจริงๆนะครับถึงแม้เพื่อนๆจะเอาใจช่วยทีมบียังไงชิ้นไม้ก็ยังไม่ลงแม้แต่ชิ้นเดียวเลยครับชนบ้างหลบบ้างชวดตลอดเลยนะครับเกิดปีชวดกันมาปะเนี่ยเมฆมาร์คข้อสุดท้ายของทีมบีนะครับจะมาดูว่ามาร์คเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้กี่อันพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาร์คออกตัวมาค่อนข้างไวใช้ได้ครับชิ้นแรกก็ไม่พลาดเลยครับแบบนี้มีลุ้นมีลุ้นมันมาเพราะฉะนั้นเราต้องสติแล้วนักเรียนห้ามเกินเส้นเหลืองนะครับนักเรียนห้ามเกินเส้นเหลืองนะครับชิ้นที่สองก็แม่นสุดๆครับโอ้โหเพื่อนๆนี่อึ้งในสกิลของมาร์คเลยนะครับนักเรียนมาถึงก็รีบโยนเลยแล้วก็แหมพลาดไปอย่างน่าเสียดายครับจังหวะนี้ให้ครบเพื่อนคอยก่อกวนมาครับเอ้าสติต้องอย่าหลุดเด้อตอนนี้เก็บได้แค่2ชิ้นอยู่นะมาร์คต้องรีบแล้วอย่าหยุดใจหลังจากที่รอคอยมานานชิ้นนี้ก็เป็นคะแนนของทีม B จนได้เลยครับผลงานของมาร์คที่สู้สุดใจครับหลังจากที่เมฆไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียวนะครับมาร์คก็ออกมาโชว์สกิลกระต่ายขาเดียวกู้สถานการณ์เก็บมาให้3คะแนนเลยครับแม่อย่างน้อยก็ไม่น้อยหน้าทีมอื่นแล้วล่ะ